มัวแต่ไปไลฟ์ช่องใหม่ช่องเก่าลืมนึกได้วันนี้ก็เลยไลฟ์เลยมี2ช่องมันก็มึนแบบนี้เนาะอยากจะทำ2ช่องอุ้ยมึนไลฟ์ช่องนี้นึกว่าไลฟ์แล้วพอไลฟ์ช่องโน้นก็นึกว่าไลฟ์ช่องนี้แล้วมั่วไปหมดแล้วช่องใหม่ไปถึงไหนอ๋อก็คลิปช็อตก็ยอดดูคนดูก็เป็น20,000 กว่า28วันที่ผ่านมาแล้วก็คนติดตามก็ร้อยเท่าไหร่อ่ะขึ้นมา100 กว่าแล้วก็ยังดีไปเรื่อยๆป้าต่อยก็ทำแต่คลิปช็อตแต่ช่องใหม่อ่ะยาวไม่ได้ลงเลยแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ทำไฮไลท์ไว้อุ้ยเผ็ดหาน้ำเหรอเคี้ยวถูพริกเคี้ยวถูพริกเผ็ดเลยขอบคุณนะเจ้า2 ล้านดวงใจะไปเรื่อยๆเหมือนช่องเก่าหน่อยคำปอนแต่ก็ไม่แน่คลิปช็อตก็ยอดดูเริ่มจะขึ้น400-500แล้วนะบางคลิปก็เป็น1,000แล้วคลิปช็อตแต่คลิปยาวไม่เอาเลยไม่ทำแล้วรู้สึกว่าทำลงไปมันก็เสียเวลามีคนดูให้เราทำแต่คลิปช็อตดีกว่ามันสั้นๆดีเราไม่ต้องไปตัดต่อเราไม่ต้องไปทำปกทำอะไรให้ยุ่งยากใช่ไหมและผู้ติดตามก็ได้มาจากคลิปช็อตก็หลายอยู่หลายคนอยู่ทำตรงนั้นแหละเดี๋ยวนี้ช่องใหม่ๆเองพอเขาทำช่องนะเขาจะไม่ได้ทำคลิปยาวเลยนะเขาทำแต่คลิปช็อตอย่างเดียวอะแล้วเขาก็ผ่าน คนติดตามเป็นหมื่นก็มีขนาดช่องใหม่นะเขาทำคลิปช็อตแล้วก็บางทีเขาก็ไลฟ์สดคำตอนว่าไหนนะพี่ระวีบอกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วช่องใหม่ไปช้ามากของระวีช่องใหม่ช่องมินตาที่ว่าทำให้ลูกใช่ไหมคือระวีไม่ได้ทำคลิปช็อตมั้งระวีไลฟ์สดระวีไลฟ์สดอย่างเดียวคลิปช็อตก็แบบว่าระวีไม่ถนัดคลิปช็อตอ่ะแต่ของป้าต่อยนี่ป้าต่อยถนัดคลิปช็อตขอบคุณ3 ล้านดวงใจจ้าช่องนี้ของป้าต่อยเดี๋ยวนี้พอป้าต่อยขึ้นไลฟ์ก็รู้สึกว่าลมบนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนกัน ลืมไฮไลท์